ผมถอดเสื้อคลุมแล้วนำไปพาดกับเก้าอี้ที่ผมเพิ่งนั่งสักพักหนึ่งผมเอามือไปจับเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่งมีเสียงดังเปี๊ยะและไฟฟ้าสถิตกระชากมาถึงข้อมือเลยครับโอเคฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญนะครับคุณเอนะฮะครับคุณเอผมก็รู้จักตัวเอตัวเดียวตัวอื่นก็ไม่รู้จักเอกันแล้วกันเนาะภาษาไม่วรรณยุกต์หนึ่งลุงก็พูดหลายครั้งแล้วไม่ถนัดนะครับไฟฟ้าสถิตฟังมันอธิบายได้สองด้านสสารวัตถุใดๆจะเป็นสิ่งที่ผมจับขึ้นมานี่ก็ได้กับอะไรก็ได้ขนาดต่างกันแล้วก็คุณสมบัติต่างกันปริมาณไฟฟ้าสถิตจะต่างกันจำนวนปริมาณก็ได้จะต่างกันนะไม่ได้แน่เด็ดขาดว่าใหญ่จะมีมากกว่าเล็กไม่แน่เลยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือว่าสมบัติของวัตถุตรงนี้เล็กจะมีไฟฟ้าสถิตมากกว่าก็ได้สบายมากโอเคไหมครับแค่นี้เองหลักการมีอยู่แค่นี้ทีนี้ไฟฟ้าสถิตกับเสื้อคลุมของเราโอเคนะฟังใหม่รอบหนึ่งนะครับ จะบอกว่ามันอยู่ในเสื้อหรือมันอยู่ในตัวเราฟังดีนะครับอธิบายได้สองด้านสบายๆล่ะลุงโอ้หลับตาอธิบายสบายไฟฟ้าสถิตถนัดด้วยซ้ำไปนะครับ ถนัดมากไฟฟ้าลุงถนัดมากนะครับเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆเป็นไฟฟ้าที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ผู้ใดก็ตามเข้าถึงธรรมชาติจริงๆจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงได้ด้วยนะใครก็ตามที่รู้เรื่องธรรมชาติจะรู้และเข้าใจและรวมทั้งเข้าถึงได้ด้วยโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงนะเอาต่อวันนี้ผมได้ยินเสียงไฟฟ้าสถิตของตัวเองครับกล่าวคือเวลาผมถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็นำไปพาดกับเก้าอี้ที่ผมเพิ่งนั่งอ๋อจะไปยากเลยถูกนี่เสื้อคลุมไปพาดเก้าอี้พอเดินปุ๊บเสียงดังแป๊ะเลยเสียงดังแป๊ะเลยถามว่าเก้าอี้มันมีไฟฟ้าสถิตมากกว่าเรามันพุ่งเข้าหาเราก็ได้หรือตัวเรามีไฟฟ้าสถิตมากกว่าเก้าอี้มันก็เลยพุ่งไปหาเก้าอี้แต่ตัวสื่อที่มันแลกเปลี่ยนก็คือผ้าในที่เราจับมันแลกเปลี่ยนกันตรงนี้มันแป๊บเดียวเองคือไปแล้วกลับมันจะแป๊บเดียวเหมือนเหรียญสองด้านนั่นเองด้านหนึ่งก็คือเก้าอี้ด้านหนึ่งคือตัวเราแล้วมีตัวนี้เป็นตัวกลางผ้าเป็นตัวกลางแค่นี้เองครับไอ้ตัวนี้ถามว่ามันคืออะไรการเป็นไปได้สูงรถจอดอยู่ก็ได้เปลี่ยนจากเก้าอี้ไปเป็นรถซะไปเป็นประตูรั้วได้หมดเหมือนกันเราไปแตะประตูรั้วแล้วไปแตะรถมันจะดังเปี๊ยะป้าเหมือนกันครับยิ่งคนที่อยู่ในอากาศหนาวๆนี่จะชัดถ้าพวกอากาศหนาวๆนะถ้าผมบอกว่าอากาศหนาวมันก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับมันอยู่ทุกอย่างไฟฟ้าเพราะว่ามันสถิตกับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะแต่ความต่างกันความต่างศักย์ระหว่างตัวเรากับสิ่งของนั้นๆมันต่างกันเหมือนก็เลยแลกเปลี่ยนลบบวกจะพูดในฝั่งลบก็ได้ลบมากกว่าบวกก็ได้หรือบวกมากกว่าลบก็ได้มันจึงแลกเปลี่ยนกันผ่านความรู้สึกเสียงดังเปี้ยที่ตัวเราโอเคไหมครับนั่นคือคำอธิบายจากคุณเอนะฮะโอเคก็ดีครับที่เข้าใจในนี่เพราะฉะนั้นคำถามมีประโยชน์มากๆเลยครับโอเคจบครับ